เริ่มด้วยบรรยากาศงานสงกรานต์แต่ต้องชมให้จบเป็นควันหลงสงกรานต์เรียกว่าด้านมืดก็แล้วกันด้านมืดคือมีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลายต่อหลายจุดนะฮะมีไม้ก็ใช้ไม้มีมีดใช้มีดมีปืนก็ใช้ปืนจนกระทั่งเกิดเหตุเป็นเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในงานวันไหลบางแสนครับฉันอยู่หน้าแหลมทองครับโดนศพหนึ่งแล้วครับผมหลบอยู่ครับระวังครับหน้าแหลมทองกสิกรหนองบัวครับโดนยิงครับหน้าแหลมทองครับโดนยิงครับเลือดสาดเลยครับผมมาช่วยน้องเขาอยู่ครับน้องโดนยิงอยู่หน้าแหลมทองครับโดนยิงอยู่ครับโดนยิงอยู่ครับโดนยิงไปเป็นส่งอยู่โรงพยาบาลแล้วครับไล่ยิงอยู่ครับเขาโดนยิงอยู่ครับโดนยิงจริงๆเหตุการณ์นี้มี2คลิปที่ท่านเห็นเป็น1ใน2คลิปอีกคลิปหนึ่งจะเห็นเลยนะฮะว่าระหว่างที่มอเตอร์ไซค์ผ่านมามีคนเดินมากระสุนปริศนาไปเจาะเข้าที่ศีรษะผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะหมวกกระเด็นเลยส่วนกระสุนเนี่ยเข้าที่หัวฮะแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยลงมาสุดลงกับพื้นแล้วก็ดิ้นเจ็บปวดทรมานอยู่ตรงนั้นตามคลิปบอกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้างแหลมทองบางแสนบาดเจ็บ4คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณธนวัฒน์กิ่งมาลาที่ถูกยิงเข้าตานะกระสุนเข้าตาคนที่2คือนางสาวน้ำฝนช้อยจินดายิงที่ศีรษะอาการสาหัสที่ผมได้รายงานไปคนที่3นางสาวนัฐการคงศิริถูกยิงที่ขาและนายชูศักดิ์เพิ่มสาริกาถูกยิงที่ท้องยิงที่ท้องทะลุหลังทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพานะครับขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วส่วนความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีวันนี้ฮะเดินทางมาร่วมสืบสวนคดีดังกล่าวด้วยตรวจสอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดรวมถึงคลิปวิดีโอจากพลเมืองดีที่ถ่ายไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มกลุ่มแรกขับรถยนต์มามีรถยนต์นะกับรถกระบะ Toyota Vios กับ Toyota Vigo จอดอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคู่อริมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์หลายคันพอมาถึงก็ชักปืนกระหน่ำยิงใส่กันฮะจนมีผู้บาดเจ็บแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ยิงยังไงยิงไม่โดนคู่อริเลยไปโดนคนอื่นหมดเลยฮะจนกระทั่งมีผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ย4รายด้วยกันนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากงานวันไหลบางแสนที่จังหวัดชลบุรีนะครับสลับสับเปลี่ยนจากงานวันไหลมาอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นควันหลงสงกรานต์ด้านมืดเหมือนกันเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกลางงานสงกรานต์จังหวัดกาญจนบุรีทะเลาะก็อยู่ดีเอาขวดฟาดกันยังไม่พอหนึ่งในนั้นนี่เสื้อม่วงๆนี่หัวจุกนี่เอาปืนมาจ่อฮะมาจ่อคู่อริยังดูจบนะดูจบนะปืนมาจ่อคู่อริแล้วจากนั้นเอาปืนเก็บโดนด่าตามกระหน่ำด่าวิ่งกลับมาอีกทีจะเอาปืนไล่ยิงเขาฮะนี่ฮะมาระยะประชิดยิงไหมไม่ยิงท้ายที่สุดไม่ยิงแต่เอาปืนขึ้นมาขู่จริงๆและเหตุการณ์นี้บันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนมากนะครับเป็นเหตุการณ์งานสงกรานต์ตลาดเจเจไนท์พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแค่ชักปืนขึ้นมาเดี๋ยวว่าชักปืนเลยฮะแค่ตะโกนด่ากันคนก็หนีกันแล้วนี่ชักปืนขึ้นมาคนวิ่งหนีกันแทบแย่เลยนะครับและเหตุการณ์นี้พลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเรียกประชุมด่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องบอกคำเดียวต้องเอาตัวผู้ที่เอาปืนเนี่ยมาจ่อต้องจับตัวให้ได้รวมถึงคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่คนที่ถูกขวดตีศีรษะคือกลุ่มคู่อริฝ่ายตรงข้ามกับนายเสื้อม่วงนะค่ะเบื้องต้นหัวแตกไปโดนขวดฟาดแต่ยังไม่มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุแต่อย่างใดครับแค่อารมณ์จริงๆนะคะโมโหเนี่ยก็ทำกันขนาดนี้บางเหตุการณ์ก็สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นด้วยทั้งที่จริงๆช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนเขามีความสุขกันเขามาทำบุญกันในช่วงปีใหม่ไทยนี่นะคะ